จนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรม2พงศกษัตริย์บทที่3ข้อที่15ถึง16และข้อที่18บันทึกว่าเวลานี้ขอทรงนำผู้เล่นเครื่องสายมาให้ข้าพระบาทสักคนหนึ่งเมื่อผู้เล่นเครื่องสายบรรเลงแล้วฤทธานุภาพของพระยาเวก็มาเหนือท่านและท่านทูลว่าพระยาเวตรัส ดังนี้ว่าทำหุบเขานี้ให้เต็มไปด้วยสระเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยในสายพระเนตรของพระยาเวและพระองค์จะทรงมอบคนโมอับไว้ในมือของพวกเจ้าด้วยข้อคิดจากพระวจนะพระพรในการนมัสการ 1. ฤทธานุภาพของพระเจ้าจะเคลื่อนลงมาณที่นั่นมีการทรงสถิตมีการอัศจรรย์มีฤทธิ์เดช 2. มีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศฝ่ายวิญญาณจากแย่เป็นดีจากแพ้เป็นชนะจากกลัวเป็นกล้าหาญ 3. เราจะได้ยินเสียงตรัสของพระเจ้า 4. เราจะมีสติปัญญาจากเบื้องบนในการแก้ไขปัญหาและมีชัยชนะต่อสิ่งที่กำลังเผชิญ 5. เราจะรับการหนุนจิตชูใจจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะ